างชุมวันนี้จะมาทำน้ำยากำจัดเพลี้ยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. น้ำครึ่งถัง 2. พริก 3. ผงซักฟอก 4. น้ำยาล้างจาน 5. ยาเส้นค่ะมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะ 1. นำพริกไปตำให้ละเอียด 2. นำส่วนผสมทั้งหมดลงไปในคุถังและคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีค่ะหลังจากคนให้เข้ากันแล้วนำไปกรองแล้วเอาแล้วนำไปฉีดพ่นจะกำจัดเพลี้ยต่อไปค่ะว่าเลยพี่นี่เอกนี่หมดสิบตายหลังจากฉีดพ่นไป 2-3 นาทีเพลี้ยก็จะเริ่มตายจากกำจัดเพลี้ยแล้วยังกำจัดมดได้อีกด้วย